สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับฝันนะคะกับ Travel Timeline วันนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเขาใหญ่ในมุมมองที่เรียกว่าอะไรอ่ะมาส่องสัตว์ก็ปกติเราจะพาเพื่อนๆไปตามพวกสวนสัตว์ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ค่ะเริ่มไม่ค่อยอินสวนสัตว์เท่าไหร่ด้วยความที่แบบเราดำน้ำแล้วก็เดินป่าด้วยก็เลยคิดว่าโอเคมันมีจุดที่น่าสนใจมากเลยที่เขาใหญ่ก็คือเขาจะมีแบบเป็นไกด์นะคะไกด์รับจ้างที่พาเราไปดูสัตว์ตามธรรมชาติเลยแล้วก็มาถ่ายรูปมันเลยแบบเนี้ยก็ที่เขาใหญ่นะคะที่ปั่นจะมารอบเนี้ยก็คือจุดมุ่งหมายมีถ่ายนกเงือกแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็อยากเห็นหมาในใช่ป่ะทำไม่ได้ได้อีกก็แบบเจอช้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเจออะไรบ้างนะคะคลิปนี้วันนี้ค่ะวันแรกที่มาถึงตอนเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะแล้วก็ฝนตกเลยพยากรณ์อากาศก็แจ้งว่าฝนตกค่ะแต่ว่าเราจำได้ว่าเมื่อก่อนเรามาเขาใหญ่ตอนช่วงฝนตกอ่ะมีของดีเยอะมากเลยนะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสัตว์มันออกมาเยอะๆพอสมควรเลยอ่ะไปดูกันว่าเจออะไรบ้างค่ะคลิปนี้ถ้าเป็นเราอยู่กันที่กม30นะคะเป็นจุดที่เรามาถ่ายนกเงือกเพื่อนๆก็คือตรงนี้นะคะเป็นที่ยอดนิยมสำหรับพวกการเข้าขึ้นมาจับภาพนกเงือกค่ะนกเงือกก็จะมากินลูกไซที่สุกแล้วนะคะแล้วก็ตรงกม30นะคะก็จะมีต้นไซที่เหมือนแบบเป็นจุดพอยต์ของมันเลยที่แบบมันจะบินมากินกันมีหลายตัวมากเพื่อนๆเราเก็บฟุตเทปมาฝากเทียบเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เป็นเวลา 6:15 นะคะพี่ไกด์ที่เราจ้างไว้พาไปดูสัตว์นัดเราถึงตรงหน้าอุทยานคุณผมครึ่งเดี๋ยวเราต้องไปรับเพื่อนอีก1คนนะคะที่จะไปเดินป่าด้วยกันครั้งนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเพื่อนๆนะคะที่แบ่งไปนั่งกระบะกับพี่ไกด์ว่าเราเอาคันนี้ขึ้นไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อฝนตกค่ะกับเมื่อวานที่ฝนตกแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา 7:20 นะคะเลยจะเดินไปพอสมควรเลยเหมือนกันเพราะว่าไปรับเพื่อนแล้วก็แวะซื้อขนมอย่างตอนนี้ก็กำลังขึ้นเขาใหญ่แล้วนะคะเช้ามากเมื่อไหร่ที่เวลาเช้าขนาดนี้ก่อนถ้าใครจะมาส่องสัตว์นะคะอย่างที่ปั่นผ่านที่แก๊งเมื่อวานเขาเป็นเพื่อนช่างชอมเขาบอกว่าเวลาที่จะเห็นสัตว์เยอะเป็นช่วง6โมงเช้านะคะส่วนมากแล้ว6:00-7:00จะช้าสุดแล้วก็จะน้องจอกมาชวนตัวเยอะที่สุดส่วนแล้วก็เด็กก็มือคือเป็นตอนเย็นไปเลยนะคะประมาณแบบ3-5 โมงเย็นไปแล้วเลยถ้าเขาตอบได้ดีเพื่อนครับเพื่อนวันนี้ก็มาดูดูหาดูเพื่อนขึ้นบนเขาใหญ่เป็นการครั้งแรกเข้าป่าครั้งแรกของนี่อยากเข้ามาในนี้นะคะอยากเข้ามาเป็นลูกค้าอยากเข้าเหมือนกันนะครับเข้ามานอนครับเป็นลูกอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบร้านอาหารว่าเวลามันมีลูกไข่ก็คือเป็นเศษกลางเป็นนกบ้างนกใหญ่เป็นหมีแล้วอ่ะเราไม่เห็นเราอาบน้ำแล้วทำให้ครับเพราะว่านี่แหละมันมีสัตว์ป่าแล้วดูร้ายขึ้นเขาก็เลยไม่เหมือนไม่หดจริงที่ลพบุรีอะไรนะพูดอะไรนะพูดอะไรนะพี่บาซิลมึงเป็นดอมเหรอ
เอลคัมที่นี่บราซิลหมอขี้ตาอยู่ตอนนี้ This is Brazil เราอยู่กันที่สวนอาหารนะคะตอนนี้ 8:30 นนะคะเช้ามากแล้วเท่าไหร่ครับ60บาทนี่คืออุปกรณ์ของวันนี้นะคะนี่ก็ถือปืนพี่เขาบอกว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงชะนีนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายชะนีสีขาวกันแก๊งนี้เต็มนะคะของเขาเป็นภาพเลนกล้องกระเป๋าพร้อมมากนี่คือที่กระถิ่นที่เขาบอกว่าเพิ่งที่เริ่มใหม่เริ่มแล้วนะคะภารกิจแอดเวนเจอร์ของวันนี้อย่างเวลาเข้าป่าสำคัญที่สุดนะข้อควรระวังคือระวังสัตว์ป่าเจอหรือไม่เจอเห็นเรื่องไหมแต่ข้อควรระวังคืออย่างเมื่อกี้รอยเท้าเนี่ยรอยเท้ากระถิ่นแล้วเพิ่งเมื่อคืนไม่เมื่อคืนก็เมื่อเช้าเนี่ยยังใหม่แล้วก็สองรอยเล็บเห็นไหมรอยเล็บโอ้โหเนี่ยมีควายที่เราเจอเล็บเขาเนี่ยเห็นไหมรอยเล็บเขาลู่ลงมาเฮ้ยเอาจริงมันปีนเหรอพี่ครับนี่รอยเล็บหมีควายนะคะตอนนี้เรากำลังถ่ายกลุ่มชะนีแม่ลูกนะคะอยู่บนต้นไม้แบบยอดยอดเลยเป็นกลุ่มชะนีสีขาวพื้นที่บริเวณกว้างนั่นป่าไหนที่มีชะนีนั่นหมายความว่าเขาใหญ่เนี่ยก็ยังมีมนุษย์ก็ยังแบบสามารถใช้พื้นที่ได้ยังมีอากาศที่บริสุทธิ์ให้มนุษย์หายใจยังมีทรัพยากรที่ดีเพราะอย่างบางป่าคือป่าไม่เชื่อมต่อครับจากด้านบนนะแล้วพื้นที่มันเป็นบริเวณกว้างแล้วก็อย่างชะนีหนึ่งฝูงพื้นที่หากินเขาโดยประมาณ1ตารางกิโลเมตรเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนแล้วนะคะไปดูอย่างอื่นต่อเพราะเราได้ฟุตเทจแล้วก็ได้ทั้งรูปทั้งวิดีโอมาค่อนข้างเยอะแล้วมีเพื่อนโดนทากด้วยแต่ว่าไม่ทันได้กัดรู้ตัวก่อนไม่ว่าไม่สนุกเลยอะไรวะโหใหญ่มากมันโพมันใหญ่เออเหมือนลังอะไรสักอย่างเมื่อกี้เราผ่านอันนี้เราไม่ใช่หรอครับก่อนพอเข้ามาจำได้ปะจำดูเลยว่าใครจะหลงป่าคนแรกเอาแล้วอย่างไซก็มีการโต2แบบคือ1โตจากข้างล่างขึ้นข้างบนกับ2โตจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่ต้นที่โตจากข้างบนลงมาข้างล่างอย่างต้นเนี้ยนะเห็นว่ารากเขาโอบไว้ต้นเนี้ยต้องอาศัยสัตว์ป่าในการนำพาเมล็ดเห็นต้นเมื่อเช้ามาที่เราเฝ้าดูนกกันนะครับต้นที่ใส่ใช่ไหมเห็นนกเงือกเขากินแล้วเขาก็แบบนกเงือกคือนักกระจายเมล็ดพันธุ์นักปลูกป่าเขากินอย่างนกกกกินผลไม้80-90% นะกินผลไม้อีก10-20%กินโปรตีนในช่วงที่เลี้ยงลูกกินอกไก่กินอะไรครับกินกระต่ายแล้วเขาจะกินพวกนกงูแมลงกระรอกขนาดเล็กอะไรอะอะไรอะกินกระเขาหนังเล็กอุ้ยมันสีกลมกลืนมากตรงนี้มันมีในนี้เหรอใจแป้วเลยครับมีเขียวมีครับถ้าเป็นเขียวตัวที่มองหางหางไหม้มีงูเขียวหางไหม้ที่แบบมีพิษแล้วไม่มีพิษมันมีงูเขียวหางไหม้ที่แบบจำลองตัวเองมาให้เหมือนจะมีพิษจำลองตัวเองมาอย่างเวลาหางูที่ท่าล่าครับสังเกตไหมหัวจะเป็นตัว S แล้วก็รอ
ทำโกงตัวเองแล้วก็รอเหยื่อเช่นแบบมีกิ้งก่าอะไรมาเกาะหน้าล่าเขาก็จะฉกมันในยันพอดีนั่นคือท่าล่าแต่ถ้านอนไม่นอนสดตรงกลมคอเขาจะเคยตัวอยู่คำถามเสียที่มาถามว่าเฮ้ยมันเดินลำบากไหมมันเดินยากไหมมันต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถามเนาะแต่ว่าการเดินป่าแบบที่ผมจะพาทำเนี่ยมันคือการเดินป่าเพื่อการเรียนรู้ mindset คือไม่ใช่เพื่อพิชิตแต่คือแบบทุกก้าวเราคือแบบหาสัตว์ป่าครับเราเดินไปเรื่อยเรามีสิ่งนี้สิ่งนั้นให้เรียนรู้สมมติว่าอย่างชนีเมื่อเช้าถ้าเดินเร็วไปเราก็พลาดใช้สกิลสำคัญอันนี้แมงมุมใหญ่ทองตัวนี้มีพิษปะมีพิษไหมครับพี่แมงมุมส่วนใหญ่มีพิษครับแต่ว่าบางตัวไม่อันตรายกับผมมิกไม่เหมือนเด็กอะเด็กหน้าห้องอะที่แบบทำคะแนนถามทุกประมาณแบบครับคุณครูครับผมอยากรู้ครับธรรมดาครูอ่ะไปรู้เว้ยไปรู้หรือถ้าเรียกอีกสัตว์หนึ่งคือขี้เสือกตัวเขาจะเปียกไม่นิ่มๆนะลื่นๆมันเปียกตัวเขาอ่ะต้องมีความชื้นตลอดเวลาถ้าตัวแห้งคือตายก็ตอนเราจะเห็นทากแค่หน้าฝนหน้าแรงเขาจะลงใต้ดินนี่คือเลนที่ใช้หาดสำหรับมือใหม่นะคะอย่างปั่นเนี่ยถือว่ามือใหม่มากก็จะต้องที่ควรสิ่งที่ควรจะเตรียมก็คือรองเท้าที่เดินถนัดใช่ป่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยหน้าฝนเป็นไอตัวถุงเท้ากันทากเพราะว่าเมื่อกี้ที่ตลอดทางที่เราเดินนะคะพี่เขาเจอทากตลอดทางเลยอ่ะมันก็จะขึ้นมาตามรองเท้าแล้วก็แบบดูดเลือดต้องระวังอุ้ยผีเสื้อเต็มเลยค่ะเพื่อนเราจะนั่งชิลกันตรงนี้นะคะก็น้ำตกผักกล้วยไม้ต้องเดินไปประมาณ2โลซึ่งเราคงไปไม่ถึงก็เดี๋ยวจะนั่งกันตรงนี้ก่อนเดินป่าผู้เหนื่อยล้าโทรศัพท์ล่วงน้ำเชี่ยดีนะแม่ไอ้โกนกันน้ำแล้วแม่กันขาเป็นคนตกสั่นคลอนก็สำหรับวันนี้นะคะปั่นสรุปคร่าวๆแล้วกันก็คือเรามาทริปกับพี่เต้ยนะคะพี่เขาเป็นไกด์ที่พาทัวร์แบบชมสัตว์ที่เขาใหญ่หรือว่าจริงๆอ่ะจ้างพี่เขาไปได้หลายที่เมื่อกี้ที่คุยนะพี่เขาเป็นแนวสายแบบเอนเตอร์เทนแล้วก็ช่วยเราดูสัตว์ตาหูไวมากแบบหาทั่วเลยแล้วก็ราคานะคะตก 2,000 ต่อคนทั้งวันตั้งแต่ 6:00 น.จนถึงจริงๆ 5:00 น.ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะเจออะไรบ้างส่วนเขาใหญ่นะคะที่คนที่ขับรถมาสามารถนั่งรถพี่เขาไปได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นรถเราก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมเลยส่วนสัตว์เราไม่สามารถไปกำหนดได้ว่าเราจะเจออะไรบ้างสัตว์แต่ละประเภทเพื่อนเพื่อนอยากดูเงี้ยต้องทำรีเสิร์ชมาก่อนว่าเราอยากดูอะไรแล้วก็ลองถามกับไกด์ดูว่าอย่างช่วงเนี้ยหมดฤดูนกเงือกไปแล้วนะเราโชคดีที่ได้ถ่ายทันเมื่อวานพอดีโอเคส่วนโดยรวมนะคะทริปนี้ก็เป็นทริปที่ประทับใจกว่าทริปนึงนะคะก็สนุกมากเพื่อนๆมาร่วมทริปกันก็แฮปปี้เอนจอยทุกคนอาจจะมีเหนื่อยบ้างเพราะมันตื่นเช้าแต่โดยรวมก็โอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมานะคะเดี๋ยวปันจะแปะเพจพี่เต้ยไว้ให้นะคะสามารถโทรติดต่อพี่เต้ยได้เลยลองถามไปเลยพี่เต้ยดูก่อนยังไงอะไรก็แล้วแต่ส่วนทริปนี้นะคะฝากออเดอร์กับ Travel Timeline ค่ะเพื่อนๆเอาไว้มาเที่ยวด้วยกันใหม่ทริปหน้านะคะกับพวกเราวันนี้ปันขอลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้เราด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย